Health สวัสดีครับคุณผู้ชมครับเป็นเวลากว่า47ปีแล้วนะครับที่หน่วยทันตกรรมพระราชทานได้ให้บริการด้านทันตกรรมแก่ประชาชนผู้ได้โอกาสและในพื้นที่ห่างไกลเพื่อมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในทุกพื้นที่ของประเทศไทยจนได้รับการขนานนามว่าหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ที่ใหญ่ที่สุดในโลกสามารถให้บริการได้วันละ 1,000 ถึง 2,000 คนนะครับรายการ Start Up All Health วันนี้จะพาคุณผู้ชมไปเยี่ยมชมภารกิจของหน่วยทันตกรรมพระราชทานกันครับเมื่อวันที่20ถึง23พฤศจิกายน2560ที่ผ่านมาหน่วยทันตกรรมพระราชทานได้ออกให้บริการแก่ประชาชนที่จังหวัดศรีสะเกษเริ่มต้นที่จุดที่1ลงทะเบียนและคัดกรองเบื้องต้นโดยเป็นจุดตั้งต้นที่ประชาชนจะต้องมาลงทะเบียนเพื่อซักถามความต้องการบริการจุดที่2จุดตรวจสุขภาพช่องปากจะตรวจร่างกายขั้นพื้นฐานเช่นวัดความดันและตรวจสุขภาพช่องปากเพื่อส่งไปยังจุดให้บริการรักษาในจุดถัดไปจุดที่3จุดให้บริการรักษาประกอบด้วยการอุดฟันขูดหินปูนถอนฟันผ่าฟันคุดรวมไปถึงการผ่าตัดในช่องปากด้วยมาตรฐานเช่นเดียวกับโรงพยาบาลขนาดใหญ่จุดที่4จุดรวบรวมผลการปฏิบัติงานและประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการเพื่อนำข้อมูลมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการทำงานต่อไปปัจจุบันขอบเขตการดำเนินงานของหน่วยทันตกรรมพระราชทานนะครับได้แผ่ขยายกว้างออกไปเพื่อให้บริการแก่ประชาชนที่อยู่ในชนบทห่างไกลนับเป็นพระราชดำริที่ได้รับการสนองตอบและมีผลสัมฤทธิ์ที่ดีอย่างยิ่งนะครับวันนี้รายการ Start Up All Health หมดเวลาแล้วพบกันใหม่ตอนหน้านะครับสวัสดีครับ